วัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในโมดูลที่2หัวข้อนี้จะกล่าวถึง Outcome-based Curriculum เนื่องจาก Outcome เป็น Competency จึงขอใช้เป็น Competency-based Curriculum สำหรับคลิปนี้มีวัตถุประสงค์คือจะขอกล่าวถึงแนวคิดการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่า competency หรือสมรรถนะคือความสามารถในการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นความสามารถที่บูรณาการทั้งความรู้ทักษะและเจตคติเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสมรรถนะก็มีหลักเกณฑ์คล้ายกับการออกแบบหลักสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วในคลิปเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสำหรับ Competency Based Curriculum เป็นกระบวนทัศน์ใหม่เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคมความสำคัญอยู่ที่ประเด็นหลักคือการระบุสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรได้บ้างและจะประเมินผลได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีสมรรถนะนั้นแล้วหรือไม่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะจะเปลี่ยนจากจำนวนชั่วโมงที่เรียนหรือเครดิตดาวหรือเรียนเพียงให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ไปเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์เปลี่ยนจากกระบวนการที่เน้นการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนจากข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แน่นอนเปลี่ยนเป็นเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากันในทางกลับกันจะใช้เวลาเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อความต้องการของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตหลักการที่สำคัญของ Outcome Based Education คือการกำหนดทิศทางในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้โฟกัสที่พฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งจะเปลี่ยนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นตัวกำหนดเนื้อหาวิธีการสอนและการประเมินผลระบุสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจงสื่อสารให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Outcome Based หรือ Competency Based Curriculum ได้แก่สมรรถนะต้องได้รับการเรียนรู้หรือพัฒนาเพิ่มขึ้นตามเวลาและการฝึกฝนเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้เรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำสมรรถนะด้วยตนเองและผู้เรียนแต่ละคนจะบรรลุสมรรถนะที่แตกต่างกันในอัตราที่แตกต่างกันการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสมรรถนะจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า backward design โดยจะเริ่มจากผลลัพธ์การเรียนรู้จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาหรือสิ่งที่จะต้องเรียนกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาต่างๆการเลือกวิธีและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การสนับสนุนผู้เรียนและสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ท้ายสุดจะเลือกวิธีวัดและประเมินผลอย่างไรเพื่อทราบว่าผู้เรียนมีสมรรถนะหรือไม่ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละระดับต้องอะไลน์กันตั้งแต่ระดับสถาบันระดับหลักสูตรหรือ PLO ไปจนถึงระดับรายวิชาหรือ CLO ลักษณะของ Outcome Based Curriculum ต้องมีการกำหนดโปรแกรม Objectives โปรแกรม OutcomesCourse Outcome และ Competency Indicators ที่ชัดเจนการออกแบบหลักสูตรใช้ Learning Outcome เป็นตัวขับเคลื่อนและ Outcome ทุกตัวจะต้องถูกวัดและประเมินการออกแบบหลักสูตรต้องเน้นความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต้องบูรณาการทั้งความรู้ทักษะและเจตคตินอกจากนี้ผลลัพธ์ทุกตัวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้และต้องถูกประเมินโดยอิงเกณฑ์หรือมาตรฐานโปรแกรม Objectives และโปรแกรม Outcomes ต่างกันอย่างไรโปรแกรม Objectives จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 3-5 ปีซึ่งควรสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโปรแกรม Outcomes เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาและจะถูกกำหนดโดยโปรแกรม Objectivesอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบ Outcome Based Curriculum คือการกำหนด Milestones
ซึ่งเป็นการกำหนดสมรรถนะระหว่างทางตามเวลาที่กำหนดก่อนจะถึงผลลัพธ์สุดท้ายผู้เรียนควรได้รับการประเมินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสมรรถนะเหล่านี้ในระดับที่แตกต่างกัน Milestone จึงเป็น Developmental Roadmap ของสมรรถนะและสมรรถนะย่อยจะช่วยให้เห็นพัฒนาการตั้งแต่ Beginner จนบรรลุสมรรถนะที่พึงประสงค์การออกแบบหลักสูตรเริ่มต้นจาก PLO และ Sub-PLO กำหนด Yearly Learning Outcome หรือ YLO เป็น Milestone จากนั้นจึงกำหนด CLOจนลงไปถึง LLO หรือ Lessing Learning Outcome การจัดทำ Curriculum Map จะช่วยให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรช่วยให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทำให้การสื่อสารและความเข้าใจดีขึ้นช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงหลักสูตรและช่วยให้เกิดการสะท้อนคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการทำ Curriculum Map ที่มีประสิทธิผลจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง PLO และ CLO บอกได้ว่า PLO หรือ Sub-PLO แต่ละอย่างจะกระจายไปอยู่ในรายวิชาใดบ้างในทำนองเดียวกันก็สามารถออกแบบโครงสร้างรายวิชาได้ว่าแต่ละรายวิชาจะประกอบด้วย CLO อะไรบ้างและความคาดหวังของ CLO นั้นอยู่ในระดับใดโดยสรุปการนำ Outcome Based หรือ Competency Based Curriculum ไปใช้ต้องโฟกัสความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งคือวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของหลักสูตรกำหนดเป้าหมายเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ทั้งระดับหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องสอดคล้องกันจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ตัดสินผลการเรียนรู้โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และอิงเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามและประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบด้วยครับ